พี่น้องครับงานรับใช้พระเจ้าอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้อุปสรรคนั้นกลับกลายเป็นพระพรได้อย่างมากมายตามพระประสงค์ของพระองค์ครับ CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ครับผมกนกฤทธิ์เคียงไกลครับวันนี้เราจะมีการเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ1ข้อ12ครับกิจการบทที่20ข้อ1ถึง12หลังจากความวุ่นวายสงบลงแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนใจกันแล้วอำลาพวกเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อเดินทางผ่านที่นั่นและพูดหนุนใจสาวกทั้งหลายอย่างมากแล้วท่านก็มายังประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านกำลังจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียนั้นพวกยิวได้วางแผนทำร้ายท่านท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียพวกที่ไปกับเปาโลได้แก่โซปาเธอร์ชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรของปีรัสอาริสทาราคัสกับเซคุนดัสชาวเมืองเทสโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทิคิกัสและโตรฟิมัสจากแคว้นเอเชียแต่พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยคอยเราอยู่ที่เมืองโตรอัสหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและอีก5วันต่อมาก็มาทันพวกเขาที่เมืองโตรอัสและพักอยู่ที่นั่น7วันในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูติกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้น3เมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อเปาโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลยพี่น้องครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางของเปาโลในครั้งที่3นะครับที่เดินทางบรรณกิจไปมาซิโดเนียเอเชียเข้ามาซิโดเนียตอนนั้นเป็นตอนที่อาจารย์เปาโลก็ถูกต่อต้านมาจากที่เอเฟซัสนะครับแล้วเปาโลก็เดินทางต่อไปยังมาซิโดเนียประเทศแล้วประเทศกรีกแล้วก็วกกลับมายังแคว้นเอเชียไปที่เมืองโตอัสอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่หลายๆเหตุการณ์นะครับก็คืออุปสรรคอะไรหลายอย่างที่อาจารย์เปาโลต้องเผชิญไม่เป็นอุปสรรคของการถูกต่อต้านนะครับอุปสรรคของยิวที่มาต่อต้านแล้วอุปสรรคที่มีเด็กคนหนึ่งครับชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะชื่อว่ายูติกัสนะฮะก็ฟังคำสอนฟังคำเทศนาง่วงนอนฮะอยู่ที่ริมหน้าต่างตกลงมาเสียชีวิตตายแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงโปรดสนับสนุนช่วยอธิษฐานเพื่อเขาก็เป็นที่ขึ้นจากความตายด้วยกับอัศจรรย์พี่น้องอุปสรรคหลายอย่างเนี่ยไม่สามารถหยุดยั้งการรับใช้พระเจ้าได้เลยอาจารย์เปาโลได้รับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจอาจจะมีการเปลี่ยนแผนบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่เหมาะสมของพระเจ้าอุปสรรคมีอะไรมากมายนะครับมีอะไรหลายอย่างในการรับใช้พระเจ้าเราพบว่าอาจารย์เปาโลถูกต่อต้านที่เอเฟซัสที่กรีกที่มาซิโดเนียก็มียิวมาต่อต้านอีกแล้วพอมาถึงที่เมืองแห่งนี้นะฮะเมืองโตรอัสก็มีชายหนุ่มตกมาจากหน้าต่างอีกนะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะทำให้คุณลูกชายก็สะดุดอยู่ตลอดเวลาสะดุดหยุดกึกอยู่ตลอดเวลาอุปสรรคมีมากมายครับแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนน้ำมือของผู้รับใช้พระเจ้าอยู่เสมอนะฮะไม่มีอุปสรรคก็เลาะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะฮะนะครับเจอปัญหาก็แก้ปัญหาไปนะครับทุกๆอย่างก็ถูกดำเนินการไปเรื่อยๆแล้วในเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ถูกนำไปเรื่อยต่อพระองค์ทรงสนับสนุนสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำนะครับเรามีเด็กคนนี้ที่ตกจากหน้าต่างเนี่ยพระบิดาเขียนไว้ในกิจการ20ข้อ10บอกว่าเปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขานะก็เป็นเหตุการณ์ที่ฟังเทศนาซะยืดยาวนะครับก็ถือว่ามีความอดทนมากนะฮะพยายามเกรงเอาไว้นะฮะตาแข็งนะฮะสุดท้ายไม่ไหวฮะตกลงมานะแล้วก็พระบิดเขียนไว้ชัดบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วด้วยแต่พอเรามาปุ๊บอธิษฐานเผื่ออาจจะเป็นความเชื่อใช้ถ้อยคำเป็นความเชื่อสามารถที่จะตระหนักได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์พิเศษบางอย่างสำเร็จคนนี้ฟื้นเขาก็พูดด้วยความเชื่อบอกว่าชีวิตยังอยู่ในเด็กคนนี้นะฮะยังอยู่ในชายหนุ่มคนนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยพี่น้องครับงานรับใช้พระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราทำอะไร
ใหม่ๆทำอะไรบุกเบิกเนี่ยหลายครั้งมีอุปสรรคนะครับหลายครั้งก็มีปัญหาบ้างมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อุปสรรคทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนแก้ปัญหาช่วยเราในอุปสรรคต่างๆให้เราพ้นไปได้อย่างดีนะครับพี่น้องเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะต้องมีโอกาสสอนน้องเลี้ยงเราสอนแกะที่พระเจ้าฝากให้กับเราดูแลนะเราให้ทำอย่างดีที่สุดครับท่านเตรียมที่เตรียมสอนอย่างดีบางทีเป็นการประกาศข่าวประเสริฐไปร่วมทีมกันไปประกาศกันก็ทำแดงทำอย่างดีทำอย่างครบถ้วนอุปสรรคมาก็ฝ่าฟันกันไปเราอาสาตัวกันเข้าไปเพื่องานของพระเจ้าจะทำอย่างดีที่สุดนะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองเราอยู่ให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลเราและสนใจสิ่งที่เราทำโดยละเอียดด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องทำสิ่งใดอยู่และพบอุปสรรคในการรับใช้ในการทำสิ่งใดอยากให้พี่น้องตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับท่านและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้อย่างมีชัยชนะที่มาจากพระองค์ได้ครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงานรับใช้พระเจ้าที่เราได้กระทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดขอพระเจ้าทรงอวยพรเราไม่จะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการเลี้ยงดูสร้างสาวกหรือเป็นการตั้งคริสตจักรหรือสิ่งใดก็ตามพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตเราเสมอพระองค์จะอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะมีกำลังแล้วก็เมื่อเจออุปสรรคก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้โดยกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยพระองค์เจ้าทรงอวยพรด้วยที่อุปสรรคจะไม่หยุดเราได้แต่เราทั้งหลายจะเดินตามพระประสงค์พระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทำอยู่เสมอขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอยากเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเลยนะฮะใน YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องด้วยให้พี่น้องสามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นี่เราจะไปอ่านนะครับเชิญชวนพี่น้องมีโอกาสร่วมรับใช้ในภารกิจของ CGN นะครับหากพี่น้องมีความตั้งใจอธิษฐานเผื่อเราครับแล้วก็ถ้าพระเจ้าทรงนำท่านขอเชิญชวนพี่น้องถวายทรัพย์เข้ามาใน CGN ของเราด้วยนะครับ